Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออยลีทิพตยาค่ะวันนี้ก็มาพบกับออยอีกแล้วนะคะเอ๊ะทำไมกางเกงเรามันดูแบบหลวมๆโอ๊ยข้อมูลเราก็ตกนะคะที่เราจะเอามาพูดวันนี้ทำไมแบบกางเกงเราก็แบบโอ้โหดูหลวมมากทุกคนดูดิคือประมาณนี้เลยอ่ะดูดิก็คือแบบกางเกงช่วงนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มจะหลวมไปแล้วนะคะน้ำหนักนะคะออยจะบอกก่อนว่าช่องของออยนะคะไม่ใช่ช่องที่จริงจังกับการออกกำลังกายกับการรักษาหุ่นมากเกินไปนะคะช่องออยจะพยายามบาลานซ์ตัวเองบาลานซ์ชีวิตตัวเองนะคะให้มันอยู่ในจุดสมดุลที่เราสามารถมีความสุขกับรูปร่างของตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถมีความสุขกับการกินของเราได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะจริงจังไปซะทั้งการออกกำลังกายการกินการไดเอทนะคะออยว่าวิธีการทำอย่างนั้นอ่ะมันเป็นวิธีที่แบบว่ามันทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขนะคะเหมือนเราฝืนทำออยเคยฝืนทำนะคะฝืนทำแบบไม่กินข้าวเย็นนะคะตัดหักดิบไม่กินข้าวเย็นเลยนะคะกินแค่ฝรั่ง1ลูกประมาณ5โมงไม่เกิน6โมงเย็นแล้วแบบ2ทุ่ม3ทุ่มเราก็หิวแล้วก็เราก็ปวดท้องหิวอ่ะแล้วชีวิตช่วงนั้นมันไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าไหร่นะคะดังนั้นออยก็เลยกลับมาคิดใหม่ว่าออยจะบาลานซ์ชีวิตตัวเองยังไงให้มันมีความสุขควบคู่กับการไดเอทโดยวิธีของเราการออกกำลังกายของเราแล้วทำให้เรามีหุ่นดีหุ่นเป๊ะไม่อ้วนนะคะออยยึดหลักนี้เป็นหลักดังนั้นตอนนี้ออยก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตตอนนี้มาค่อนข้างที่จะมีความสุขกับน้ำหนักตอนนี้แล้วก็ enjoy eating ในสิ่งที่เรากินด้วยนะคะวันนี้ออยจะมาแชร์5วิธีออยจะมาแชร์5วิธีนะคะลดน้ำหนักแบบถาวรในแบบฉบับของออยที่ออยทำมาแล้ว3เดือนค่ะ3เดือนเห็นผลนะคะแล้วก็ไม่มีอาการโยโย่ไม่มีอาการโยโย่นะคะแล้วก็ไม่พึ่งยาลดน้ำหนักแค่เราเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนคำเดียวนะคะเปลี่ยนคำเดียวมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะตอนนี้วิธีแรกที่จะทำให้เราลดน้ำหนักแบบถาวรได้นั้นก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะการตั้งเป้าหมายว่าทำไมเราถึงอยากจะลดน้ำหนักนะคะส่วนตัวออยเป้าหมายของออยทำไมออยอยากลดน้ำหนักนั้นก็คือฉันอยากมีหุ่นเป๊ะฉันอยากมีหุ่นเป๊ะอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเท่าที่ฉันจะทำได้ฉันอยากมีหุ่นแบบนี้ใส่กางเกงไซส์นี้ไม่ยอมเปลี่ยนไซส์จนกว่าร่างกายของฉันมันจะไม่เอื้ออำนวยกับการออกกำลังกายแล้วฉันถึงจะเลิกทำนะคะนี่คือเป้าหมายของออยนะคะถ้าทุกคนมีเป้าหมายยังไงเราก็ไปถึงได้นะคะบางคนอาจจะมีเป้าหมายมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องข้อเข่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเยอะเกินไปแล้วส่งผลต่อโรคที่มันจะตามมานั่นก็คือเบาหวานโรคอ้วนนะคะเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายว่าเรารักชีวิตตัวเองเราอยากให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเราไม่ต้องตอนแรกเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากจะผอมแค่เราตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะฉันอยากมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยแค่นี้คุณก็สามารถที่จะทำได้แล้วเชื่อเถอะว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วว่ายังไงเราก็ทำได้นะคะถ้าเรารักตัวเองยังไงเราก็ทำได้นะเป้าหมายอีกอย่างนึงของออยนะคะออยตั้งเป้าหมายเพราะว่าน้ำหนักฉันจะต้องไม่เกิน48กิโลนะคะน้ำหนักจะต้องไม่เกิน48กิโลนะคะจากจุดพีคสุดของออยคือ52นะคะแค่52ก็ทนดูตัวเองไม่ได้ทุกคนแค่52แค่50มันก็เริ่มเห็นถึงความอุบาทแล้วนะคะดังนั้นออยก็เลยมีเป้าหมายว่าน้ำหนักของฉันจะอยู่ประมาณที่46ถึง48จะไม่เกินนี้แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำหนักเราจะถอยลงมาแตะที่45นะคะน้ำหนักเราจะลงมาแตะที่45นะคะไม่ใช่ว่าไดเอทจนไม่มีแรงนะคือกินเยอะมากแล้วก็มีแรงออกกำลังกายเช่นกันค่ะวิธีที่2นะคะในการลดน้ำหนักแบบถาวรนั่นก็คือดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำเยอะนะคะอันนี้คือ
มันเป็นวิธีเบสิกของคนไดเอทที่จะต้องทำในการดื่มน้ำเปล่านะคะทุกคนคือทุกคนอาจจะคิดว่าเธออ่านอินเทอร์เน็ตเกินไปหรือเปล่าเธอเอาหลักวิชาการมาพูดเยอะเกินไปหรือเธอเอาหลักวิชาการมาพูดเกินไปหรือเปล่าดื่มน้ำเปล่าเนี่ยก็ช่วยในการลดน้ำหนักคุณรู้ไหมว่าการลดน้ำเปล่ามันช่วยทำให้เราอยู่ท้องนะคะแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาเราจะกระตุ้นระบบเผาผลาญของเรานะคะด้วยวิธีการดื่มน้ำเปล่าค่ะดื่มน้ำเปล่า1แก้วนะคะดื่มน้ำเปล่า1แก้วนะคะเพื่อเราจะได้ไปกระตุ้นระบบการเผาผลาญพลังงานของเราในตอนเช้านะคะที่พร้อมที่จะเผาผลาญอาหารมื้อหลักของเราต่อไปนะคะแต่ก่อนออยเป็นคนดื่มน้ำน้อยค่ะดื่มน้ำน้อยแล้วก็พัฒนามาเป็นกระเพาะปัสสาวะแล้วคะเนี่ยออยก็ค้นพบว่าถ้าเรามีอาการเตือนจากกระเพาะปัสสาวะนะคะเราจะต้องรีบดื่มน้ำให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะอาการกระเพาะปัสสาวะของเราดีขึ้นค่ะออยใช้วิธีนี้มาตลอดถ้าเกิดว่ามันจะมีสัญญาณเตือนคนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะจะรู้ว่ามันมีสัญญาณเตือนของการจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเรารีบดื่มน้ำเลยแล้วก็การดื่มน้ำยังไงช่วยในการลดน้ำหนักนะคะการดื่มน้ำวันนึง2-3 ลิตรนะคะ2-3 ลิตรจะช่วยทำให้ท่านลดน้ำหนักได้นะคะส่วนตัวออยเองนะคะจะอยู่ประมาณที่ขั้นต่ำ2 ลิตรค่ะถ้าดื่มได้มากกว่า2 ลิตรวันนั้นคือกำไรของตัวเองเลยในการดื่มน้ำนะคะ3ค่ะในการลดน้ำหนักแบบถาวรนั่นคือการคุมแคลอรี่ในการกินค่ะคุมแคลอรี่นะคะผู้ชายวันนึงจะต้องการแคลอรี่จะต้องการพลังงานนะคะประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แคลอรี่ต่อวันส่วนผู้หญิงจะอยู่ปริมาณที่ 1,800 ถึง 2,000 แคลอรี่ต่อวันนะคะแต่ออยจะกำหนดตัวเองเลยว่าวันนึงฉันจะต้องทานแค่ 1,600 แคลอรี่นะคะ 1,600 แคลอรี่อาจจะมีบางวันที่เราอาจจะแทรกขนมหวานหรือขนมปังครัวซองเข้ามาออยจะไม่ให้เกิน 1,800 แคลอรี่วิธีนี้คือ number 1วิธีนี้คือ number 1ที่สามารถลดความอ้วนแบบถาวรนะคะเพราะว่าการคุมแคลนะคะมันจะทำให้เราลดน้ำหนักลงมาได้เร็วมากนะคะคุณรู้หรือไม่ว่าแค่คุมแคลอรี่ไม่ออกกำลังกายมันทำให้คุณผอมลงดังนั้นจะมีเซเลบหลายท่านนะคะที่เขาไม่ออกกำลังกายแต่เขาจะใช้วิธีการคุมแคลอรี่นะคะเขาจะไม่กินคาร์บเยอะเขาจะไม่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะน้ำตาลเยอะนะคะเขาจะเน้นอาหารที่มีประโยชน์เป็นหลักนะคะซึ่งนั่นเป็นวิธีการคุมแคลของเขาแล้วทำให้เขาไม่อ้วนที่4ค่ะในการลดน้ำหนักแบบถาวรนะคะวิธีที่4คือกินผิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะคือถ้าเราเลือกอาหารเดี๋ยวออยจะให้ดูก่อนนะออยจะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนมากรูปนี้นะคะรูปเซตนี้นะคะเป็นรูปที่ออยแค่ออกกำลังกายแต่ไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารอยากจะกินอะไรก็ยังกินตามใจปากอยู่นะคะจะสังเกตได้ว่าที่หน้าท้องนะคะจะสังเกตที่พุงที่ต้นขานะคะว่ามันจะได้ประมาณนี้ก็คือกินอะไรมันก็จะได้แบบนั้นนะคะภาพเซตต่อไปนั่นคือภาพที่ออยเปลี่ยนอาหารนะคะเปลี่ยนอาหารพยายามเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่ารูปภาพมันจะดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เนาะสัดส่วนหน้าท้องสะโพกนะคะมันจะดีขึ้นกว่ารูปภาพเซตแรกนะเพราะว่าอันนี้เป็นภาพที่ออยเริ่มจะจริงจังในเรื่องที่จะดูแลอาหารว่าเราจะกินอะไรนะคะเนี่ยออยจริงจังมากขึ้นแล้วผลที่ออยได้มามันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นออยก็เลยว่าเฮ้ยมันวิธีนี้แหละที่มันแบบเข้ากับเราแล้วเราทำแล้วเราก็มีความสุขเราไม่ได้หักดิบกับการกินไปเลยนะคะเราไม่ได้หักดิบกับการกินนะคะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ไม่ใช่รังเกียจสิ่งที่เราทำว่ารังเกียจสิ่งที่เราไดเอทรังเกียจสิ่งที่เรากินนะคะออยสามารถอยู่กับวิธีเลือกกินวิธีใหม่ของออยบาลานซ์กับชีวิตของออยแล้วทำให้ตอนนี้ชีวิตออยมีความสุขมากขึ้นนะคะออยหมายถึงว่าความสุขในการกินนะตอนนี้ออยจะเน้นอาหารนะคะ 100% นะคะ 100% ออยจะเน้นผักและผลไม้ไปสัก 50% นะคะผักผลไม้ไปสัก 50% นะคะแล้วต่อไปนั่นก็คือจะเป็นพวก
เนื้อสัตว์นะคะพวกเนื้อสัตว์เป็นพวกนมแล้วก็น้ำนะคะจะอยู่อีก50%ถัดมานะคะอาหารมื้อหลักของออยนะคะจะมีผักอยู่เข้าไปทุกเมนูจะสังเกตได้ว่าแต่ละเมนูที่ออยกินนะคะออยจะเน้นผักนะคะแต่ออยก็เข้าใจว่าสาวออฟฟิศคงจะไม่มีเวลาทานผักใช่ไหมอันนี้ออยก็เข้าใจนะคือแค่เราเปลี่ยนทุกคนแค่เราคิดจะเปลี่ยนอะเราแค่ไปซื้อผักนะคะมาล้างแล้วก็เก็บใส่กล่องนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็แค่จับกล่องนั้นนะคะไปทำงานกับเรานะคะเพราะว่าเมนูพวกเมนูข้างนอกที่เป็นข้าวแกงอะไรน่ะปริมาณผักมันไม่เพียงพอต่อร่างกายของเราเลยนะคะแถมแบบผักก็อาจจะใส่โซเดียมเยอะถ้าโซเดียมเยอะก็ทำให้ตัวเราบวมอย่างนี้นะคะมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสักเท่าไหร่นะคะออยแนะนำแค่ทุกคนอ่ะเสียเวลาซื้อผักมาตุนไว้ที่บ้านแล้วก็เตรียมที่จะเอาผักนั้นไปทำงานกับเรานะคะออยก็ทำอย่างนี้เป็นประจำนะแค่เสียเวลาแค่ซื้อผักเตรียมผักนะคะก็เข้าใจบางคนอาจจะตื่นเช้าตื่นตี 5ตื่นอะไรก็พยายามเปลี่ยนหน่อยนะพยายามเปลี่ยนหน่อยเพื่อร่างกายตัวเองนะทุกคนออยก็พยายามเปลี่ยนเพื่อร่างกายตัวเองทําจนเป็นรูทีนทําจนเป็นปัจจุบันนะแล้ววันนี้มันทําให้ว่ามื้อไหนที่เราไม่ได้ทานผักอ่ะมันเป็นการเหมือนโหยหาเหมือนสิ่งเสพติดนะอุ้ยฉันไม่ได้ทานผักหรอฉันจะเข้าห้องน้ําแบบฉันจะเข้าห้องน้ําไม่ปกติแน่เลยระบบขับถ่ายฉันต้องแย่แน่เลยกลายเป็นเรามากังวลเรื่องนี้นะคะเปลี่ยนเสียเวลาแค่นิดนึงกับทําให้ชีวิตเราแข็งแรงไปตลอดชีวิตของเราอ่ะมันดีกว่าที่เราไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะกินผักกินผลไม้อย่างเดียวไม่พอนะคะเราจะต้องลดอาหารพวกประเภทไขมันแล้วก็อาหารพวกประเภทแป้งคาร์โบไฮเดรตนะคะพยายามทานข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ลดข้าวขาวลดแป้งที่มันขัดสีขนมปังก็พยายามทานขนมปังโฮลวีตนะคะแป้งขัดสีนี่ก็คือขนมปังขาวก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงมันไปเลยนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงมันไปเลยพวกครัวซองก็ถามว่ากินได้ไหมออยก็กินนะคะแต่ออยจะมีวินัยกับตัวเองคือกินออยจะรู้จักแบ่งครึ่งจะไม่เสียดายของนะคะฉันจะกินเพื่อให้ฉันมีความสุขกับการได้กินครัวซองแต่ฉันจะไม่กินทั้งหมดเพื่อให้มันเป็นโทษกับร่างกายของฉันนะคะออยจะยึดคตินี้นะวิธีที่5ค่ะลดน้ําหนักแบบถาวรลดน้ําหนักแบบถาวรวิธีที่5นะคะลดน้ำหนักแบบถาวรวิธีที่5นั่นก็คือการมีวินัยไม่ขี้เกียจค่ะการมีวินัยไม่ขี้เกียจในที่นี้คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายจะช่วยทำให้ปอดของคุณแข็งแรงร่างกายของคุณสามารถสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนะคะทำให้ปอดคุณโล่งนะคะโล่งแล้วก็ไม่เป็นไข้เป็นหวัดง่ายนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ออยออกกำลังกายอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกคือคาร์ดิโอประเภทที่2คือเวทเทรนนิ่งนะคะคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายประเภทไหนคาร์ดิโอเป็นการออกกำลังกายประเภทวิ่งเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นซุมบ้าแอโรบิกแล้วก็T25 นะคะเทรนนิ่งเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อค่ะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อนะคะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกับพวกทำซิกแพคนะคะทุกคนทำซิกแพคทำหน้าท้องให้แบนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายกล้ามตรงนี้นะคะอาจจะมีอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นแรงต้านเพื่อจะฝึกให้กล้ามเนื้อของเราตรงนี้หรือว่าขาสะโพกนะคะของเรามันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทำให้รูปร่างของออยเป็นแบบนี้ค่ะนี่ละค่ะนี่ก็เป็น5วิธีที่ทำให้ออยผอมแบบถาวรนะคะ3เดือนแล้วที่เราผอมแบบถาวรโดยไม่พึ่งยาแล้วก็ไม่โยโย่วันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกันข้างล่างด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ